วิสาขบูชาตอนรูปกายอุบัติดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปราศจากมลทินโคจรไปในอากาศย่อมสว่างความมูดาวบนท้องฟ้าด้วยกำลังแห่งรัศมีฉันใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงอุบัติขึ้นย่อมรุ่งโรจน์กว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นที่สุดแห่งบุญญาลาภของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ทรงขจัดความทุกข์ของมนุษย์ให้พบสุขอันเป็นนิรันดร์เหมือนดวงจันทร์ที่ขจัดความมืดมิดในรัตติกาลทำความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นบนท้องนภานับย้อนหลังจากมหาภัทรกัปนี้ไปใน20อสงไขยแสนมหากัปพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงทุ่มเทสร้างบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทรงบริจาคโลหิตเป็นทานมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ทรงสละเนื้อเป็นทานมากกว่ามหาปฐพีทรงสละพระเศียรเป็นทานก็สูงกว่าเขาพระสุเมนและทรงสละดวงพระเนตรเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐเมื่อพระบรมโพธิสัตว์สั่งสมบารมีทั้ง30ทัศน์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็ได้กลับขึ้นไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตเทวราชจอมเทพแห่งดุสิตเทวภูมิครั้นได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเทวดาในหมื่นจักรวาลได้พร้อมใจกันเข้าไปทูลอาราธนาให้เสด็จลงไปตรัสรู้ธรรมในมนุษยโลกพระบรมโพธิสัตว์ครั้นได้ทรงสดับการอาราธนาให้ลงไปจุติเพื่อตรัสรู้ธรรมแล้วก็ทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะโดยพิจารณาอายุของสัตว์โลกว่าธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะอุบัติขึ้นในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุระหว่าง100ปีถึง 100,000 ปีเท่านั้นเพราะถ้าหากมนุษย์มีอายุมากกว่า 100,000 ปีก็จะไม่เข้าใจเรื่องชาติชรามรณะเนื่องจากมีอายุยืนยาวจึงมากไปด้วยความประมาทเมื่อพระศาสดาตรัสสอนเรื่องไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะไม่เชื่อฟังแต่ครั้นมนุษย์มีอายุต่ำกว่า100ปีก็จะมีจิตใจหนาไปด้วยกิเลสคนอายุน้อยไม่มีเวลาพอที่จะศึกษาธรรมะมัวแต่ทำมาหากินและหลงไหลในโลกิยวิสัยทรงพิจารณาทวีปทั้ง4คือปุพพวิเทหทวีปอุตรกุรุทวีปอัปปรโคยานทวีปและชมพูทวีปทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเท่านั้นทรงพิจารณาเห็นมัชฌิมประเทศเป็นสถานที่บังเกิดขึ้นของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะถือกำเนิดในขัตติยตระกูลซึ่งเป็นตระกูลที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดในสมัยนั้นและพิจารณาเห็นว่าสตรีผู้สมควรเป็นพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาเพราะพระนาง
ได้สั่งสมบารมีมาแสนกับบริบูรณ์เป็นสตรีผู้รักษาศีล5ได้บริสุทธิ์เป็นปกติครั้นทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะแล้วจึงรับอาราธนาแล้วถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาราชเทวีอัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อวันอาสาหะปุรณมีมาถึงพระนางสิริมหามายาได้ทรงบริจาคทานสมาทานอุโบสถศีลดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำแล้วเสด็จเข้าสู่ห้องบรรทมครั้นเวลารุ่งสว่างพระนางได้ทรงสุบินนิมิตว่าเท้าจาตุมหาราชทั้งสี่ได้พร้อมใจกันมาอัญเชิญพระนางไปพร้อมทั้งพระแท่นที่ประทับนำไปยังป่าหิมพานต์แล้วประดิษฐานลงบนแผ่นหินใหญ่ภายใต้ต้นรังขณะนั้นมีนางเทพธิดามาเชิญพระนางให้เสด็จไปสงน้ำในสระอโนดาตลูบไล้ด้วยของหอมประดับด้วยทิพยบุปผาจากนั้นก็อัญเชิญพระนางให้เสด็จเข้าบรรทมในวิมานทองซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดภูเขาเงินในขณะนั้นได้มีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งลงมาจากภูเขาทองมาสู่ห้องบรรทมของพระนางชูงวงถือดอกบัวขาวมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ววิมานเวียนประทักษิณพระนางครบ3รอบแล้วปรากฏเสมือนหนึ่งว่าเข้าสู่พระอุทธรทางด้านเบื้องขวาของพระนางในขณะที่พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิตนั้นพระบรมโพธิสัตว์เสด็จจุติลงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางขณะนั้นก็พลันบังเกิดกัมปนาทแผ่นดินไหวมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศบุพนิมิต32ประการได้ปรากฏขึ้นแล้วในหมื่นจักรวาลนับตั้งแต่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระองค์ประทับอยู่ในพระครรภ์ก็มิได้รู้สึกว่าคับแคบพระมารดามีพระวรกายเบาสบายเหมือนมิได้ทรงพระครรภ์สามารถทอดพระเนตรพระราชโอรสที่กำลังประทับนั่งขัดสมาธิขูบลังอยู่ในพระครรภ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อพระนางทรงพระครรภ์ครบถ้วนทศมาสมีพระทัยปรารถนาจะเสด็จกรุงเทวทหะอันเป็นพระราชสกุลเดิมในเช้าวันวิสาขปุรณมีพระนางได้เสด็จโดยเสลี่ยงทองแวดล้อมด้วยบริวารออกจากพระนครเสด็จโดยลำดับจนเข้าสู่เขตป่าลุมพินีเป็นสถานที่รื่นรมสวยงามพระนางปรารถนาจะเสด็จเข้าไปประทับพักผ่อนเพื่อทัศนาชมราชอุทยานบรรดาหมู่อมาตย์จึงจัดสถานที่ให้เสด็จเข้าไปประทับใต้ร่มสาละขณะที่พระนางทรงสำราญอิริยาบถอยู่นั้นเมื่อทรงยกพระหัตถ์จับกิ่งสาละกิ่งสาละได้น้อมลงเข้าไปใกล้พระหัตถ์ของพระเทวีทันใดนั้นลมกัมมัชวาทพลันบังเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่พนักงานจึงรีบช่วยกันจัดสถานที่อันเหมาะสมมีการผูกม่าน
แวดล้อมภายใต้ต้นสาละครั้นเวลาใกล้เที่ยงพระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระโอรสผู้อุดมเลิศด้วยมหาปุริสลักษณะครบถ้วน32ประการเมื่อพระมหาบุรุษประสูติจากพระครรภ์ยังมิทันถึงพื้นปฐพีเท้ามหาพรหมทั้งสี่จากชั้นสุทาวาสรองรับพระวรกายด้วยข่ายทองท่อน้ำอุ่นและน้ำเย็นหลั่งลงมาจากอากาศโสดสงองค์พระมารดาและพระบรมโพธิสัตว์จากนั้นเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ก็รับองค์พระมหาบุรุษจากพระหัตถ์ของมหาพรหมแล้วเหล่านางนมก็รับต่อไปอีกพระบรมโพธิสัตว์เสด็จลุกขึ้นประทับยืนบนพื้นปฐพีด้วยพระบาททั้งสองแล้วทอดพระเนตรไปทั่วทั้งสิบทิศมิได้เห็นบุคคลใดจะมีบุญบารมีเสมอเหมือนพระองค์เลยจึงหันพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จดำเนินด้วยพระบาทไปเจ็ดก้าวโดยมีดอกอุบลผุดขึ้นมารับทุกย่างก้าวแล้วทรงบรรลือสีหนาฏเปล่งอาสภิวาจาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุจเสียงเท้ามหาพรหมว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกความเกิดของเรานี้เป็นชาติสุดท้ายภพใหม่ของเราไม่มีอีกเราจะเห็นได้ว่าการบังเกิดขึ้นของกายลักษณะมหาบุรุษไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ง่ายเลยในหนึ่งกับบังเกิดขึ้นได้อย่างมากเพียงแค่ห้าพระองค์เท่านั้นดังนั้นในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของโลกและจักรวาลพวกเรามาพร้อมใจตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการแต่งกายชุดขาวสะอาดมาเข้าวัดทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของเราเองและครอบครัวสืบต่อไป